พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประจำวันที่12พฤศจิกายน67บบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้เริ่มมีกำลังอ่อนลงแต่ยังคงทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างและประเทศมาเลเซียประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางยังคงพาดปกคลุมอ่าวไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบน ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลานและน้ำป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่อลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน มีกำลังปานกลางโดยอ่าวไทยมีคลื่นสูงหนึ่งถึงสองเมตรส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณหนึ่งเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่าสองเมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึง่งพายุโซนร้อน ยินซิ่งบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้เคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางแล้วคาดว่าพายุนี้จะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันและยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับส่วนพายุโซนร้อนโทรราจีบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไหหาลำประเทศจีน และประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่14-15ถึงพฤศจิกายน2567และจะอ่อนกำลังลงตามลำดับโดยพายุทั้งสองนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วย พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย6นาฬิกานาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด18-21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด9-15องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด18-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด12-16องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด21-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว1 0 2ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเมฆบางส่วนกับมีหมอกบางในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุง ส่งขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลกรุงเทพและปริมณฑลเมฆบางส่วนกับมีหมอกบางในตอนเช้า